เอาเลยครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับในรายการวิทยุหนึ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกม PUBG นะครับในมือถือนะครับใน iOS นะครับหรือว่า Android นะครับผมก็สามารถโหลดได้ทั้ง2 อย่างเลยนะครับก็ไม่ได้สอนมานานแล้วนะครับผมนะโอเคส่วนในวันนี้นะครับผมจะมาสอนในการโหลดใน iOS ก่อนเลยนะครับผมนี่ใน Android ก็มีนะครับแอปนี้นะครับมีชื่อว่า TuTu App นะครับผมก็ให้โหลดแอปนี้มาก่อนนะครับผมก็ให้เราทำการกดไปที่ดาวน์โหลด Now เลยนะครับผมใน iOS นะครับนะกดไปนะฮะนี่ฮะของผมมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ทำการกดเปิดนะฮะกดเปิดไปแล้วนะครับผมแล้วก็ติดตั้งไปเลยก็รอมันนะครับมันก็จะมีนะครับก็รอให้เราโหลดเสร็จเลยนะครับผมโอเคนะครับผมโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะเพิ่งไปเข้าแอปนะครับผมให้เราเข้าไปที่นะครับตั้งค่าก่อนเลยนะครับผมทำตามผมเลยนะครับนะโอเคนี่ครับเข้าไปในตั้งค่านะครับผมนี่เดี๋ยวแป๊บนะครับนี่ครับในตั้งค่านะครับจะเป็นแบบนี้ครับให้เราเลื่อนลงมานะครับกดเข้าไปทั่วไปนะครับผมนี่นะครับต่อไปให้เลื่อนลงมานะครับจะมีคำว่า VPN ครับอยู่ข้างล่าง VPN เลยนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็กดไปตรงนี้เชื่อถือนะครับผมนี่แล้วก็กดเชื่อถือไปอีกครั้งนึงนะครับต่อไปนะครับแล้วก็สามารถเข้าแอปนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคให้เราเข้าแอปไปแล้วเราก็ของผมกดไม่อนุญาตนะครับนี่เลื่อนหาไปเลยนะครับให้เรานะครับกดไปตรงเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า PUBG นะครับผมนี่พิมพ์ว่า PUBG นี่นะครับผมพิมพ์ว่า PUBG ก็จะเจอตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับกดไปตรงที่คำว่าเกตไปเลยนะครับนี่แล้วก็มุมข้างล่างนะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่นะครับผมถ้าเราโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาบนแอปบนหน้าไอคอนของเราเลยนะครับผมอาจจะเล่นได้นะครับผมแต่มันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับด้านสุดท้ายคลิปนี้สวัสดีครับ